รุ่งเกษตรความสุขครับวันนี้พามาชมเห็ดปวกชุดแรกนะครับที่บ้านสวนลุงหนวดปะอาวนะครับที่สวนป่าบ้านทุ่งยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเนี่ยพอดีลุงหนวดท่านได้แจ้งไปแต่เช้าแล้วครับไม่มีเวลาได้เข้ามาก็เข้ามาตอนเย็นแล้วก็อุตส่าห์เก็บไว้ให้ถ่ายรีวิวให้พี่น้องได้ชมนะครับเป็นเห็ดปวกใหญ่นะฮะก็ถ้ามีคําถามว่าทําไมถึงปล่อยให้บานจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่ปล่อยให้บานเนี่ยคือทําเชื้อนะครับแต่ปีนี้มีข่าวดีนะครับว่าลุงหนวดว่าจะมีผลิตภัณฑ์เห็ดนะครับเป็นเห็ดดองเกลือต้มเกลือนะครับโดยเห็ดปวกดอกตูมนะเราก็จะเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดละโงกนะครับเห็ดเพาะก็จะมีเป็นเห็ดเป็นเห็ดดองเกลือหรือต้มเกลือนั่นเองนะครับก็สามารถจะไปได้ทั่วประเทศนะครับเดินทางได้ทั่วประเทศเราจะไม่เน้นส่งเห็ดสดนะครับแต่เห็ดสดก็มีบริการจัดส่งนะครับแต่ต้องเช็คเป็นช่วงๆนี่บานแล้วนะครับก็จะเป็นเชื้อเอาไปทําเชื้อต่อไปเดือนต้องระวังครับเพราะว่าบรรยากาศสลัวๆนี่เราจะไม่เห็นดอกเห็ดละโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับประจุอุตส่าห์มาเปิดไว้ให้นี่นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าคลิปของบ้านสวนปะอาวที่ลุงหนวดท่านได้แนะนําวิธีการราดเชื้ออะไรต่างๆไว้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าการราดเชื้อเนี่ยลุงหนวดท่านได้ทําให้ดูแล้วนะครับในช่องบ้านสวนลุงหนวดปะอาวนะครับนี่นะครับประจุกับลุงหนวดประจุสวัสดีครับลุงหนวดสวัสดีครับครับผมก็วันนี้นําเสนอที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วยประจุกับหนวดหรือกองไม้ไผ่ก่อนนะครับน่าอยู่ในกองไม้ไผ่นี้เยอะครับเราเอาเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยมากองไว้เพื่อเป็นการรอบปวกปวกก็จะมาสร้างหลังสร้างเจ้าที่นี่แล้วก็จะสร้างสวนเห็ดที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ